เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือก้าวไกลดับฝันเพื่อไทยวันเถอะแน่นอนครับครับและถึงตอนนี้บทบาทของพรรคเพื่อไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตามยุทธศาสตร์ใหม่และตอนนี้ทีมยุทธศาสตร์กำลังทำงานกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อยกตัวขึ้นมาเหนือก้าวไกลให้ได้ถามว่าตอนนี้แล้วตกลงอ่ะครับไอ้ท่าทีเหล่านี้ของเพื่อไทยที่จะเดินไปกับก้าวไกลน่ะมันไปไหมสิ่งที่เขาไปเชิญอยู่เนี่ยคำถามแรกเลยร่วมหัวจมท้ายกับพรรคก้าวไกลตอนนี้ตอนนี้ใช่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมทั้ง4กลุ่มยังเห็นด้วยตรงนี้นะตอนนี้ตอนสมอหลังติดอุปสรรคโหวตพิธาไม่ผ่านนี่คือแผนอนาคตกับแผน2อยู่ในมือแน่นอนครับเสนอชื่อแคนดิเดตเพื่อไทยโหวตนายกเสียงจากขั้วเดิมนี่มีครับบอกว่าถ้าสลัดก้าวไกลเมื่อไหร่เพื่อไทยจะจมดิ่งจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และจะไม่เลือกเพื่อไทยครับโจต่อไปเสนอชื่อแคนดิเดตเพื่อไทยโหวตนายกแต่ไปจับมือกับขั้วใหม่ก็คือขั้วรัฐบาลปัจจุบันในสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้อะไรมันก็เป็นไปได้อย่าลืมนะครับคุณทักษิณออกสัญญาณมา 3-4 เรื่อง 1. ความรักสถาบันอย่างแน่นแฟ้นส่งสัญญาณออกมาชัดว่านั่นคือจุดยืนของเพื่อไทยจะไม่เอาแนวทาง 1-1-2 ชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะต่อมาบอกว่าจะกลับบ้านและจะส่งสัญญาณมาที่อุ้งอิงและนั่นหมายถึงแรงขับเคลื่อนตอบโจทย์ว่าด้วยเรื่องอุ้งอิงเป็นนายกครับดูบทเรียนครับครับบทเรียนในการเลือกตั้งรอบนี้ปรากฏว่าเพื่อไทยไม่เคยแพ้มาในสนามแต่รอบนี้แพ้ยับครับในขณะก้าวไกลเติบใหญ่เพื่อไทยหดเล็กแคะกรินลงไปเรื่อยๆและที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเรื่องของพรรคแล้วเนี่ยแบรนด์หรือว่าพลังมนต์ขลังของคุณทักษิณเนี่ยหายไปเยอะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าหายไปเยอะพ่อมดทักษิณตอนนี้เมื่อเทียบกับพิธาแล้วความเปล่งประกายและความนิยมชมชอบในหมู่ของคนรุ่นใหม่พิธานำลิ้วเลยครับและผู้แพ้ทั้งในส่วนของเพื่อไทยทั้งในส่วนประชาธิปัตย์ทั้งในส่วนของพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมจำเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้ถอดบทเรียนครับแต่วันนี้เราถอดเฉพาะเพื่อไทยว่าเขาถอดบทเรียนอะไรก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่าคุณทักษิณเองก็บอกแล้วว่าความพ่ายแพ้อยู่ตรงไหนนโยบายตรงใจกว่าแล้วก็ เรื่องของโซเชียลมีเดียทางนี้เขาก้าวไกลก็ดีกว่าก้าวไกลหยิบเอาความรู้สึกของสังคมมาตอบสนองทางนโยบายเพื่อไทยหยิบเอาความต้องการที่มั่นคงยั่งยืนไปต่อไปในทางการเมืองมาเป็นบริบทในการขับเคลื่อนครับเพราะฉะนั้นยิ่งคนรุ่นใหม่สนใจทางการเมืองมากขึ้นเท่าไหร่คนรุ่นเก่ายิ่งค่อยๆถอยล่นไม่เป็นขบวนไปฉันนั้นครับจุดอ่อนจุดแข็งล่ะของเพื่อไทยคืออะไรก่อนที่จะไปทางไหนอ้าวมาดูจุดแข็งก่อนของเพื่อไทยครับคือครอบครัวของโป๊กเลยครอบครัวชินวัตรอันนี้สนับสนุนปึ๊กคือจุดแข็งตลอด22ปีเป็นครอบครัวชินวัตรคือจุดแข็งครอบครัวชินวัตรและพ่อใหญ่ทักษิณนี่แหละคือตัวจุดพูดง่ายๆคนมีความรู้สึกว่าทักษิณสุดยอดที่สุดของนายกรัฐมนตรีและถูกลังแกครับมีอะไรอีกนโยบายที่หาเสียงทำได้จริงครับหลายเรื่องที่ตอนนี้ก็บอกเช่น30บาทรักษาทุกโรคเราไม่พูดถึงว่ากระทบการคลังไม่การคลังนะถูกหรือจำนำข้าวหรือว่าอะไรแต่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยกองทุนหมู่บ้านถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของว่านโยบายแบบประชานิยมไหมแต่สุดท้ายก็ทำได้จริงถูกต่อมาแบรนดิ้งก็เชื่อถือมีประสบการณ์ทางนโยบายเดินไปไหนเนี่ยในสายตาชาวโลกเนี่ยเป็นอินเตอร์มาก นะครับต่อมาฐานคะแนนของทั้งคนเหนือคนอีสานเหนียวแน่นและคนกทมเหนียวแน่นมากต้องบอกว่าเหนียวแน่นนะตลอดที่ผ่านมาเอาจุดอ่อนล่ะจุดอ่อนก็อยู่ในจุดแข็งจุดแข็งครอบครัวชินวัตรตอนนี้พ.ศ.นี้ครอบครัวชินวัตรเนี่ยเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนเพราะอะไรครับเพราะแนวทางแนวนโยบายมีการตั้งคำถามว่าตกลงการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวใช่ไหมนี่คือจุดอ่อนครับจุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนและแน่นอนครับก็คือว่ามันดูเป็นเหมือนว่ามันเป็นพรรคครอบครัวใช่ว่าหัวใจสำคัญนะไม่ได้อยู่ที่แบบมืออาชีพหลากหลายที่ชินวัตรและต้องบอกว่าถึงพ.ศ.นี้บวกกับคนอื่นมันขึ้นมาด้วยนะครับก้าวไกลมันขึ้นมาทำให้มนต์ขลังหรือว่าคุณทักษิณเนี่ยเสื่อมลงไปเยอะเลยเห็นในตัวอย่างในอีสานกับภาคเหนือชัดเจนมากในการเลือกตั้งครั้งนี้จุดอ่อนต่อไป
บางนโยบายเนี่ยติดภาพของการทุจริตพี่โอเห็นเรื่องของจำนำข้าวไหมจำนำข้าวเห็นไหมครับเราเห็นภาพชัดที่สุดเราเห็นภาพว่าด้วยเรื่องบ้านเอื้ออาทรใช่ไหมครับนี่คือบางนโยบายยังติดความรู้สึกของประชาชนอยู่ต่อมาความคลุมเครือของสายสัมพันธ์ทางการเมืองไอ้นี่นั่นมากไอ้นี่ไม่ชัดเจนมีปัญหาครับระหว่างครอบครัวคนในครอบครัวกับการทำงานพรรคที่เป็นสาธารณะครับรวมไปถึงไออุดมการณ์ทางการเมืองล่าสุดไงนะที่ไม่ชัดเจนว่าสายสัมพันธ์นี้โยงยังไงแล้วคุณจะชัดเจนถ้าเทียบกับคู่แข่งมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกับอันที่สี่เนี่ยกระแสนิยมลดลงน้อยมากโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กรุ่นใหม่แม้ว่าเพื่อไทยจะพยายามดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองมากขึ้นดึงคนใหม่ที่อาสาเข้ามาในกลุ่มของไทยรักษาชาติเข้ามาผสมผสานกับคนเก่าคนแก่แต่ยังเอาใจวัยรุ่น first vote ไม่ได้และยิ่งเป็นโจทย์ใหญ่ถ้าคำถามว่าจะไปทางไหนต่อต้องตีโจทย์นี้ให้ออกเขาบอกว่าคนที่โหวตก้าวไกลครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะ first vote หรือว่าคนรุ่นใหม่นั้นครับระดับรุ่นพีโอรุ่นใครแต่รุ่น40 50ก็เยอะให้เห็นจากฐานเสียงกลุ่มแล้วยังข้ามขั้วอีกนะยังมีกลุ่มข้ามขั้วอีกนะเพราะฉะนั้นแก้โจทย์แรกก่อนจะเฉพาะเฟิร์สโหวตเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เป็นปัญหาแล้วเลือกตั้งปี62เนี่ย6ล้าน5เลือกตั้งปี66 4ล้านเลือกตั้งปี70 5ล้านเรามารวมนี้แบบง่ายๆเลย10.5 ล้าน15ล้าน 5.5 ล้านกับ 5.5 ล้านเนี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งปี70เนี่ยกลุ่มนี้ในเลือกตั้ง3ครั้งมาแล้วเนี่ยใช่รวมถึงเฟิร์สโหวตปี70ด้วยเนี่ยโอ้โหเขาจะเลือกใครล่ะตีต่างว่าเอาถ้าเอา 60% พอ 60% ของ 15.5 ล้านล้านอ่ะปาไปร่วมเท่าไหร่ล่ะโอ้โหว่าร่วม8ร่วม9ล้านอ่ะ8ล้าน9ล้านอยู่ในมือใช่เพราะฉะนั้นในขั้วเพื่อไทยเองตอนนี้บริบทกำลังเปลี่ยนครับครับมี4กลุ่มภายในกำลังคิดในบริบทหลายอย่างครับครับบริบทแรกคือการเข้าไปสู่อำนาจก่อนหรือบริบทแรกสลัดคราบความเป็นเพื่อไทยและชินวัตรออกจากกันให้ได้มาพากันทั้ง4ขั้วเพื่อไทยเพื่อที่จะว่าเพื่อไทยจะไปทางไหนเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยล้วนแบบชี้ชะตาสำคัญกลุ่มแรกเลยสายกลุ่มแรกคือสายตรงครอบครัวชินวัตรกลุ่มนี้เชียร์ให้คุณทักษิณรีบกลับมาเพื่อกอบกู้นะฮะแต่ยังไม่อยากให้รีบกลับกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่ขับเคลื่อนอยู่บอกอยากให้กลับมาแต่อย่าเพิ่งรีบเพราะกลัวว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและจะทำให้เพื่อไทยเดินไปไม่ถึงไหนครับตกลงเหมือนกัดแย้งในตัวไม่เป็นไรอยากให้กลับมาแต่ไม่อยากให้รีบกลับเนี่ยมันขัดแย้งในตอนนี้ในสถานการณ์ตอนนี้ที่ก้าวไกลกำลังเดินหน้าและนำไปสู่ปัญหาว่าการเข้าสู่อำนาจครับหลังเข้าสู่อำนาจกลุ่มนี้ต้องการคุณทักษิณกลับมาครับกลุ่มนี้นะสายตรงชินวัตรนะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มรักษาฐานอำนาจอยู่ครับทักษิณอยู่เมืองนอกคนที่อยู่ข้างในกำกับดูแลเพื่อไทยได้เต็มไม้เต็มมือเพราะฉะนั้นกลุ่มรักษาฐานอำนาจเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอยากทำคือไม่อยากให้คุณทักษิณกลับถูกต้อง กลุ่มนี้มีกลัวว่าตัวเองจะหมดอำนาจแม้แต่คนในครอบครัวชินวัตรบางคน ก็อาจจะมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่โอ้ไม่อยากให้ทักษิณกลับไทยในเวลานี้แม้ฉากหน้าอ๋อมีฉากหน้าด้วยอ่ะแม้ฉากหน้าจะเชียร์ให้กลับแต่ลึกพูดคุยกันเรื่องนี้ครับเป็นยังไงนะเพราะต้องการรักษาอำนาจไว้กลุ่มต่อมากลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนจริงๆตอนนี้เป็นทีมยุทธศาสตร์กลุ่มหนึ่งทีมว่าที่สสทีมกทมล้วนแต่ต้องการให้แพทองธารได้ทำหน้าที่สลัดคราบของทักษิณและมาทำงานโอ้แสดงว่ากลุ่มนี้ก็คือต้องการแบบเป้าหมายคือให้อุ้งอิงนั่งนายกให้อุ้งอิงขึ้นเลยแล้วแต่ว่ากระบวนการยังไงเหรอยังไงก็ได้ให้อุ้งอิงเพราะสามารถดึงเอาคนรุ่นใหม่และเอาเลือดเนื้อวิญญาณของทางการเมืองที่อุ้งอิงมีไปสู้กับก้าวไกลได้ในกรณีนะในกรณีที่หากพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลหรือในกรณีที่พิธาเนี่ยแคนดิเดตนายกต้องประสบกับอุบัติทางการเมืองหนุนอุ้งอิงเลยครับอุ้งอิงเลยเหรอไม่ต้องแบบเศรษฐาหรือว่าใจเกษมเลยเหรอตอนนี้ใช่ตอนนี้นะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดและกลุ่มนี้คือกลุ่มที่พยายามร็อบบี้คุณหญิงพจมานนายแม่ครับกลุ่มนี้อยู่นอกห้องหรืออยู่ในห้องส่วนหนึ่งอยู่ในห้องอีกส่วนหนึ่งคืออยู่นอกห้องและต้องการทำให้พรรคเข้มแข็งในอนาคตและสามารถจัดการปัญหาทางการเมืองอย่างมั่นคงครับมีแอร์ไหมกลุ่มนี้ นี่คน
กลุ่มต่อมาเขาเรียกว่ากลุ่มกบฏทำไมเรียกกลุ่มกบฏเพราะอะไรพี่โอเขาให้อะไรกลุ่มนี้ต้องการสลัดคราบความเป็นครอบครัวชินวัตรออกจากพรรคไปเลยกลุ่มนี้เปลี่ยนเยอะนะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ถูกครอบโดยชินวัตรมาแต่เดิมและไม่สามารถที่จะสำแดงพลังของตัวเองได้ต้องอาศัยเสื้อเพื่อไทยเพราะถ้าถอดเสื้อเมื่อไหร่สอตอมาทันทีแต่แน่นอนกลุ่มนี้มองว่ากลุ่มนี้ก็มองว่าชินวัตรและคุณทักษิณในการเลือกตั้งข้างหน้าไปไม่ได้แล้วเพราะหากจะเปลี่ยนหรือว่าจะโอ้มากกว่ารีแบรนด์ทรานส์ฟอร์มพรรคเนี่ยครับต้องไม่ให้แบบให้แบบคนอื่นมานั่งแทนเช่นเศรษฐาหรือว่าคุณชัยเกษมนั่งแทนในกรณีที่ก้าวไกลเกิดวิกฤตทางการเมืองครับเพื่อไม่ให้พรรคเนี่ยมีเจ้าของเป็นครอบครัวไงถูกเพราะตอนนี้อย่าลืมนะครับชินวัตรส่งทีมแม้กระทั่งคนที่กำกับดูแลเรื่องตัวเลขคณิตคิดเร็วแคลคูลัสอะไรไปกำกับดูแล ว่าด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆครับถามว่าตอนนี้แล้วตกลงอะไอ้ท่าทีเหล่านี้ของเพื่อไทยที่จะเดินไปกับก้าวไกลน่ะมันไปไหมโจทย์ตอนนี้ที่ต้องอยู่ตัดสินใจที่สี่ขั้วเมื่อกี้ถอดรหัสสมการออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาไปเชิญอยู่เนี่ยคำถามแรกเลยร่วมหัวจมท้ายกับพรรคก้าวไกลตอนนี้ตอนนี้ใช่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมทั้ง4กลุ่มยังเห็นด้วยตรงนี้นะตอนนี้ตอดสมอหลังติดอุปสรรคโหวตพิธาไม่ผ่านนี่คือแผนอนาคตกับแผน2อยู่ในมือแน่นอนครับเสนอชื่อแคนดิเดตเพื่อไทยโหวตนายกเสียงจากขั้วเดิมนี่มีครับบอกว่าถ้าสลัดก้าวไกลเมื่อไหร่เพื่อไทยจะจมดิ่งจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และจะไม่เลือกเพื่อไทยครับโจต่อไปเสนอชื่อแคนดิเดตเพื่อไทยโหวตนายกแต่ไปจับมือกับขั้วใหม่ก็คือขั้วรัฐบาลปัจจุบันนี่ขั้วนี้มองว่าการที่จะเอาคุณทักษิณกลับบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าสู่อำนาจให้ได้ครับและนั่นหมายถึงต้องไปหาเสียงจากมาสนับสนุน60กว่าเสียงเพื่อให้เพื่อไทยเข้าไปสู่ความเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นเกมทั้งหมดหรือเป็นทางเดินอยู่หรือตอนนี้ที่โจทย์ก็มีบางส่วนมีสสบางส่วนแบบอาจจะแบบไปโหวตฝั่งโดนข้ามมีความเป็นไปได้คุณอย่าลืมพิธาเป็นไปได้หรือพรรคเพื่อไทยระดับแบบพรรคที่เป็นคุมเบ็ดเสร็จในสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้อะไรมันก็เป็นไปได้อย่าลืมนะครับคุณทักษิณออกสัญญาณมา 3-4 เรื่อง1ความรักสถาบันอย่างแน่นแฟ้นส่งสัญญาณออกมาชัดว่านั่นคือจุดยืนของเพื่อไทยจะไม่เอาแนวทาง112ชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะต่อมาบอกว่าจะกลับบ้านและจะส่งสัญญาณมาที่อุ้งอิงและนั่นหมายถึงแรงขับเคลื่อนตอบโจทย์ว่าด้วยเรื่องอุ้งอิงเป็นนายก